ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คุณจะให้ผมกลับมาเพราะโครงการที่เซี่ยงไฮ้มีปัญหาที่ดินตั้งแต่รับมอบยังไม่ได้เริ่มงานหรือเวลาแค่เดือนเดียวการข่าวของคุณเร็วมากแต่ผมมีข่าวจะแจ้งคุณกัวลี่กลับมาแล้วเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กับคุณเฉินดูจากสีหน้าคุณกัวลี่คงไม่น่ามาหาคุณคุณบอกเขาจะกลับมาคืนทุกอย่างให้คุณตอนนี้เขาอยู่กับคุณเฉินอยากได้อะไรก็ได้แล้วเขาได้คืนให้คุณสักหน่อยไหมล่ะฮะผมมองคนผิดไม่ใช่แค่ผิดแต่ว่าผิดอย่างมากเลยเมื่อก่อนผมก็มองคุณผิดตอนคุณร่วมงานกับกัวลี่ผมต้องทำแบบนี้ไม่ว่ายังไงคุณให้โอกาสผมได้ชดเชยได้ไหมโครงการที่เสี่ยงไฮ้ผมให้คุณทำที่คุณให้ผมกลับอย่าให้กัวลี่ลบคำว่าเพื่อนและเพิ่มศัตรูแต่มีคำถามข้อหนึ่งคุณไม่ต้องถามคุณแค่ตอบผมว่า yes หรือ no ฉลองที่เราได้อยู่ด้วยกันอีกอยู่ด้วยกันคือทำงานดื่มดื่มน้อยจังคุณควรดื่มเพื่อฉันเพราะว่าฉันแนะนำคุณได้กลับมาคุณฉลาดมากช่วงสั้นๆแนะนำผมกลับมาได้สามารถปิดเกมได้ด้วยตัวเองความสนุกในเกมคนที่เป็นหมากย่อมไม่รู้สึกโครงการหลายพันล้านชนะรวยแพ้จนต้องดูว่าเกมนี้เราจะเล่นยังไงฉันมาแจ้งสถานการณ์ตอนนี้เมื่อเดือนก่อนฉันไปเซี่ยงไฮ้ได้เจอหลายคนรวมถึงคุณฟางการสนับสนุนทางซอฟต์แวร์จากเขาสำคัญมากคุณฟังฉันอยู่ไหมฟังอยู่ถึงคุณฟางคุณรับปากคุณเหยว่าจะกลับมาไม่ใช่แค่โครงการที่ท้าทายแต่ที่สำคัญก็คือคุณอยากเจอกัวลี่จริงไหมคุณถนัดเรื่องเดาใจคนอื่น ฉันยังรู้ว่าคุณอยากหนีไปจากพี่มองฉันเดาถูกไหม คุณจะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ฉันชอบที่คุณเป็นแบบนี้น่ารักจังวันที่ผมแต่งงานคุณส่งอะไรไปให้มอลลี่ทำไมคุณใจร้อนจังเราต้องเจอกันทุกวันฉันจะค่อยๆบอกค่ะผมยังไม่ได้รับปากคุณโยคุณจะไม่ปฏิเสธเพราะฉันมีของที่คุณอยากได้กอร์ดอนคุณอยู่ไหนดึกแล้วยังไม่กลับทำงานอยู่
มีอะไรมะจะถามคุณว่าจะกลับมากินข้าวไหมเดี๋ยวค่อยคุยทำงานก่อนฉันก็บอกแล้วเขาจะต้องโทรมาแน่ๆเสียใจที่แต่งงานเหรอฉันรู้นะว่าในใจคุณยังคิดถึงฉันไม่ใช่เขาจริงไหมน่ารำคาญนะโอ้ยช่วยตั้งใจแสดงหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่กอร์ดอนเขาไม่ผลักเถียนมี่จนกระเด็นหรอกก็ผมไม่ใช่กอร์ดอนนี่ผมไม่เคยคิดนอกใจมอลลี่มอลลี่เรื่องอายุไม่ใช่ปัญหานะคือผมพอแล้วฉันรำคาญฉันรู้แล้วแต่ฉันอยากจะโทรหาเขาไม่ได้นะถ้าคุณโทรหมายถึงคุณแพ้เขาคุณจำไว้ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่ได้ความดังนั้นต้องอดทนข่าวล่าสุดจากอีวาเทมี่โทรหาเขาว่าลางานลางานก็หมายถึงว่างทั้งวันทำอะไรก็ได้ใจเย็นๆเอาข้อมูลที่ได้มาประมวลใหม่เอเลนบอกว่าชั่วโมงที่แล้วพวกเขาเข้าไปคุยกันที่ห้องประชุมจากนั้นมาริโอก็เห็นพวกเขาเข้าไปแค่เพียง20นาทีก็ออกมาจากคำบอกเล่าของแอปเปิลเขาสองคนอยู่ในลิฟต์พวกเขายืนใกล้กันมากแจ้งว่าไม่เกิน5เซนเธอสองคนจำลองเหตุการณ์สิลุกขึ้น5เซนไหล่ชิดกับไหล่มือติดกับมือสามารถแอบจับมือกันได้เฮ้ยขนาดผมยังใจเต้นกอดอนต้องทนไม่ไหวแน่ๆหุ่นของเทียนมี่ดีกว่าแอปเปิลใส่น้ำหอมทั่วทั้งตัวกอดอนคงขมใจไม่ไหวไม่ได้ข้ารู้จักคิตตี้เทียนมี่จองตั๋ว2ใบไปเซี่ยงไฮ้ไปเซี่ยงไฮ้พี่กอดอนเข้าไปด้วยเหรอผมมีเรื่องด่วนต้องรีบไปเซี่ยงไฮ้เขาปิดเครื่องออกจากบริษัท40นาทีอาจจะพึ่งถึงสนามบินปิดเครื่องเร็วมากเลยแย่แล้วเชอรี่เคยบอกว่ากอร์ดอน15ปีที่แล้วก็ทำแบบนี้ไปที่จีนแล้วหายไปเลยอีมอเทียนมี่ส่งข้อความเสียงมาให้คุณนะจะเป็นคุณนายเหวินแล้วเหรอฉันจะบอกให้เพียงแค่ฉันกระดิกนิ้วสามีคุณก็จะกลับมาหาฉันฉันไปไหนเขาก็จะตามติดมอลลี่คุณเหงื่อออกให้คิตตี้เช็คว่าเขาเรียกรถไหมถ้าเรียกเขาออกไปจากจุดไหนก็เฮ้ยครับโอ้โหสิวันที่18คุณยังไม่ได้เล่น ICQ เหรอพี่ชายเฮ้ยเป็นไงว่างเหรอถึงมาฮ่องกงได้จะมาก็ไม่บอกฉันเซอร์ไพรส์คุณก็เลยไม่บอกจะเซอร์ไพรส์เหรอทำให้ฉันตกใจสิไม่ว่าว่าไงกินข้าวหรือยังยังเลยจะให้พาไปกินของอร่อยไหมดีเลยแต่ฉันอยากช้อปปิ้งก่อนไปเป็นเพื่อนก่อนนะช้อปปิ้งก่อนอย่าช้อปปิ้งไม่เอานะรีบไปเถอะเร็วๆช้อปปิ้งสำคัญกว่ากินข้าวเร็วสิได้ๆช้อปปิ้งสำคัญที่นี่ไงล่ะฉันจะช้อปปิ้งเปิดประตูร้านนี้ชื่อเดินไปกับคุณใช่รีบเปิดประตูสิสวยไหมราคา380ดีไหมก็ดีนะต้องดีสิเอ๊ะอะไรเหรออ้าทำอะไรฉันคิดว่าเป็นของขวัญที่คุณซื้อให้ฉันแล้วฉันก็เอาอันนี้ให้คุณนับแต่วันนี้คุณกับฉันก็คือเจ้าของร้านนี้ดีไหมฉันกับเธอเป็นเจ้าของร้านของในร้านนี้เธอทำเองหมดเลยเหรออือหือใช้เวลานานไหมสองอาทิตย์สองอาทิตย์ทำทั้งหมดนี้งั้นเธอได้นอนวันละ4ชั่วโมงถึงไหมประมาณนั้นลำบากขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันโทรหาคุณคุณก็บอกว่างานยุ่งถึงบอกงานยุ่งก็คุยกันได้นี่ทำคนเดียวมากขนาดนี้ก็เหนื่อยแย่สิ
บาร์บี้เป็นของน้าที่เขาอยากให้คุณทำฉันก็อยากช่วยเราพยายามไปด้วยกันนะนี่มีอะไรรบกวนหรือเปล่าไม่รบกวนหรอกมีเรื่องอะไรอ๋อชอบร้านนี้ไหมผมตั้งใจหาให้อยู่ใกล้ลิฟต์คนเดินผ่านเยอะนะยินดีด้วยพ่อแก่เฉินไม่ใช่ร้านนี้เป็นของเขาเป็นร้านของเขาเขาทำเองหมดผมไม่ใช่เท่าแก่ฉุนพวกกับเพื่อนคนนี้ไม่ได้เจอกันนานงั้นพวกเราไปดื่มหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันไปดูสิร้านที่ไม่เปิดก็ทำตัวเองเหมือนกับธุรกิจขาดทุนมีอาหารไต้หวันไม่กินเลือกอ้วนเลือกผอมก็จะบอกให้นะอย่านะมีสาวไม่จีบบาปมากไม่ได้เกิดนี่ฟังนะอย่าพูดแบบนี้เขาเป็นน้องสาวผมรู้ไหมฉุนๆน่ะเขาไม่ได้พูดเล่นเขาจริงจังมากคุณรู้จักดีเหรอถึงเข้าใจเขาฉายาผมคุณก็รู้เดนฮั่นน้องสาวคุณน่ากินผมต้องต้อนรับเขาด้วยตัวเองรู้จักสันดานคุณดีคุณอย่าเพิ่งด่าสิผมเห็นสาวคนหนึ่งเขาน่าสงสารผมอยากจะช่วยเขาก็เลยเห็นเขามากเห็นอะไรเขาเห็นเขากับพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วคว้ามือถือทิ้งเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อเหรอผมเห็นกับตาพวกเขาพ่อแม่ลูกรักกันสนิทสนมจะทะเลาะกันทำไมก็เพราะคุณไงคุณไม่ยอมกลับไต้หวันถ้าไปครอบครัวแตกเดวิ่งคนดีต้องกตัญญูคุณทำให้เขาเป็นลูกไม่กตัญญูวันนั้นเขานั่งตรงนี้ร้องไห้ตลอดร้องไห้จนตาแดงกล่ำผมเห็นแล้วสงสารแทบขาดใจจริงหรือโกหกยังไม่เชื่อเหรอจะไปถามเขาคุณนั่งลงอย่าไปทำร้ายเขาอีกเลยนั่งสิวันนั้นผมกอดเขาไว้เพื่อปลอบใจอย่าเพิ่งด่าผมบอกเขาว่าหัวใจของพี่ชายไม่ได้อยู่ที่คุณปล่อยเขาเถอะแล้วเขาก็ตบหน้าผมดังเพี้ยพูดตรงๆเลยนะผมพาเขาไปดูร้านระหว่างที่เดินผมก็โอบไหล่เขาไม่ได้โกรธเลยนะแค่พูดเบาๆกับผมว่าคุณเลวจังหลังจากนั้นเขาก็ตบหน้าผมดังเพี้ยอีกเห็นไหมล่ะเขาจริงจังกับคุณมากผมเห็นเขาเป็นแค่น้องสาวไม่ได้คิดอะไรอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆน้องสาวทำดีกับคุณอยากแต่งงานกับคุณคุณยังบอกว่าไม่รู้อีกเหรอผมคิดว่าเขาพูดเล่นจะเถียงอีกแล้วตบเลยเดวิ่งคุณฟังนะคุณกับน้องสาวทำร้านให้ดีๆเขาไม่ไปใหม่ก็ไม่มาเนี่ยเรื่องความรักผมไม่คุยด้วยหรอแต่เรื่องทำร้านผมไม่มีเงินคุณมีคอนโดไงมันเป็นของผมกับเชอรี่ผมไม่ขายคุณยังมีเงินคุณถือไว้หน่อยคุณใจเย็นๆได้ไหมฉันใจเย็นพอแล้วที่ผมมาเพราะเรื่องงานงานอะไรยังพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้ผมแก้ไขปัญหาเสร็จกลับฮ่องกงค่อยคุยกันได้ไหมได้แต่ช่วยอธิบายก่อนว่าทำไมต้องปิดเครื่องฉันให้เขาปิดเองเราต้องไปแล้วคุณก็ลองไปสิผมมีงานสำคัญต้องทำคุณไม่เชื่อใจสามีแล้วแต่งงานกับเขาทำไมเรื่องสามีภรรยาคนอื่นไม่ต้องยุ่งคุณกลับไปก่อนดีไหมถ้าคุณไปกับเขาก็ไม่ต้องมาหาฉันตกลงคุณจะไปกับฉันไหมกลับเถอะผมไปกับคุณมันยากมากกว่าจะหาโอกาสมาให้คุณนะแล้วคุณอยากผมทำยังไงโอกาสจะไม่รอคุณถึงโอกาสจะไม่รอเขาแต่เขาสร้างโอกาสเองได้
แสนห้าพอได้เป็นเจ้าของร้านนี้ครึ่งหนึ่งไหมพอต้องพออยู่แล้วแล้วทำไมคุณมีเงินเยอะจังอ่ะดูสิลายเซ็นใครเหอจือเช่าอืมเดนฮันเหรอข้าแล้วค่อยทูลเคยได้ยินไหมข้าแล้วค่อยทูลไม่เคยได้ยินอ่ะเรื่องนี้เขาคิดเองความเลวของเขาถือว่าสิ้นสุดแล้วแต่วันนี้เขาเพิ่งจะคิดได้เอาเงินที่เคยหลอกผมไปมาคืนจนหมดดีจังเลยอ่ะที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เลวมากนะที่นี่ค่าเช่าเท่าไหร่300กว่าสินค้าที่นี่ทั้งหมดเพิ่มราคา4เท่าช่วงร้านเปิดใหม่ลด 20% ลด 20% แล้วซื้อครบ3ชิ้นลดให้อีกซื้อครบ5ชิ้นลดให้อีกดีดีใช่ไหมช่วงบ่ายไม่ต้องเปิดไฟเยอะต้องประหยัดค่าไฟงั้นฉันจะปิดเดี๋ยวก่อนทำธุรกิจสำคัญที่โฆษณาโฆษณาใช่เนี่ยด้วยการใช้บัญชี YouTube ของเธอเครื่องประดับสวยงามแฮมเมดมาจากไต้หวันดีไหมดีเนี่ยเวลาจะถ่ายรูปก็ต้องให้เห็นตัวเธอด้วยหน้าเธอด้วยนะได้แบบน่ารักน่ารักเหมือนตอนนี้ผมมากับคุณแล้วคุณยังโกรธอีกเหรอบอกมาคุณกับเทียนมี่ไปเซี่ยงไฮ้ทำอะไรบางเรื่องผมรับปากแล้วไม่พูดคือพูดไม่ได้แล้วฉันเป็นใครฉันเป็นภรรยาคุณฉันรู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้มารบกวนเธอสองคนใช่ไหมนั่งก่อนครับนี่พ่อเห็นส้มมันสดมากเลยซื้อมาฝากเธอน่ะเอ้าทำไมถึงกินข้าวกล่องล่ะอามินหลังจากแต่งงานแล้วต้องดูแลเรื่องอาหารของสามีรู้ไหมเสี่ยวไปเราออกไปหาซื้ออาหารสดเขาทำต้มปลาได้อร่อยมากไม่ต้องหรอกครับเรากินข้าวกล่องก็ได้งั้นพี่เมาคุณดูอันนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้เขาดูวันนี้เสี่ยวไปทำอันตราสาวพวกคุณเดาสิว่าคือน้องชายหรือน้องสาวฮะไม่ใช่ชายก็หญิงฉันอิ่มแล้วตามสบายขอตัวก่อนว้าวงั้นหลังจากแต่งงานคุณก็แย่กว่าติดคุกซะอีกสิเขาได้ยินก็จะมาหาเรื่องผมอีกพูดก็พูดเถอะที่จริงนิสัยของอามินเหมือนกับแม่ของเขาไม่มีผิดเลยเมื่อก่อนผมกลัวแม่ของเขาก็เลยไปขับเรือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้วันหนึ่งคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นหมอบอกว่าตอนนั้นโรคของแม่เขาอาการแบบนี้เขาเรียกว่าโรคอารมณ์แปรปรวนคือโรคอะไรเขาเรียกอีกอย่างว่าไบโพล่าพวกโรคอารมณ์แปรปรวนอามินอาจจะเป็นแบบนั้นเขาถึงอารมณ์แปรปรวนได้ขนาดนี้นี่ๆผมขอเตือนคุณนะ15ปีที่แล้วคุณเคยหายไปอย่าคิดหนีไปอีกล่ะคิดว่าผมโง่เหรอเพิ่งแต่งงานเจอเรื่องนิดหน่อยก็จะไปโอ้ก็จริงผมกำลังคิดว่ามีเรื่องหนึ่งจะพูดยังไงเรื่องอะไรผมจะกลับไปอ้าวสิงเฮ้ยที่ผ่านมาคุณอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนโถ่เอ้ยอามินเขายิ่งไม่ชอบเรื่องนี้อยู่คุณคิดจะบอกเขาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้สิผมยังคิดอยู่Thank you.
ได้แล้วที่รักเห็ดกับอาหารทะเลที่แม่ต้องการจะซื้อครบแล้วถึงคืนพรุ่งนี้ไม่รู้จะทันไหมถึงสนามบินจะโทรหานะได้บ๊ายบายนี่คุณคะระวังค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะเอ๊ะคุณคือหลิงอยู่ชินเชอรี่ใช่ไหมคะคุณคืออันหนิงเหรอใช่คุณจริงๆด้วยยินดีกับคุณและเซฟวิ่งด้วยนะคะฉันได้รับอีเมลก็ดีใจแทนเขาเลยค่ะตัวจริงคุณเนี่ยสวยกว่าในรูปซะอีก พอมีเวลาไหมนัดเขามากินข้าวด้วยกันวันนั้นฉันรีบข้ามถนนเขาช่วยฉันไว้วันนี้ฉันช่วยคุณเรื่องพรหมลิขิตนี่พูดยากค่ะสุดท้ายเซฟวิ่งก็ไม่ได้อยู่กับฉันคิดไม่ถึงนะคะพวกคุณต้องปล่อยมือกันเขาเป็นผู้ชายที่ดีคำสัญญาการแต่งงานที่เขาเขียนให้ฉันซาบซึ้งใจฉันรู้ค่ะฉันก็ได้รับคุณก็ได้รับเหรอได้รับจดหมายที่ใช้ในงานเขาให้คุณดูจดหมายก็ควรให้ฉันดูจดหมายที่จะใช้ในงานแต่งฉันก็เลยส่งมาให้รวมกับบัตรเชิญแต่ฉันคิดไม่ถึงนะคะตอนแต่งงานเขาจะเขียนแบบนี้คุณดูสิขอบคุณทุกคนที่มางานแต่งผมกับอนิงผมขอโทษผู้หญิงคนหนึ่งผมรับปากเขาว่าก่อนเขาอายุ35ถ้าไม่ได้แต่งงานผมจะแต่งกับเขาแต่ผมแต่งงานแล้วแต่งกับเขาไม่ได้ขอโทษไฮฉันรับปากคุณฉันแต่งงานจะบอกคุณฉันแต่งงานแล้วก่อนอายุ35ก็แต่งงานไม่ต้องแต่งกับคุณแล้วบ๊ายบายผมไม่รู้ชื่อจริงของเขาผมรู้จักเขาที่ ICQ เราเหมือนกันหลายเรื่องครั้งแรกที่นัดพบกันโชคชะตาให้ผมเจออหนิงเห็นอหนิงวิ่งมาตามถนนผมจึงเข้าไปช่วยดวงนี้จะมาขอพรตั้งแต่อายุ16ทำไมรักแรกเหรอหรือว่าถูกทิ้งจะบ้าเหรอยังไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันทำไมทำแปลกๆรู้จักที่ ICQ เหรอเรารู้จักกันแบบโรแมนติกเข้ากันได้ดีแต่ว่าเพราะบางเรื่องเราก็เลยไม่ได้เจอกันรักครั้งแรกไม่ได้คุยกันสักนานผมให้รูปใบหนึ่งวันแรกแดดออกวันที่สองหนาววันที่สามฝนตกวันที่สี่ร้อนวันที่ห้าร้อนวันที่หกหนาววันที่7ร้อนวันที่8หนาววันที่9ฝนตกวันที่10หนาววันที่11ร้อนวันที่12ร้อนวันที่13ร้อนวันที่14หนาววันที่15ร้อนวันที่16ฝนตกวันที่17หนาววันที่18หนาวชวนไว้งอฝันมีเยทิงดาวฉันงอฉันเปียกในกันงาโง่เด็กสาวคุณยังไม่เล่นเหรอวันที่36ร้อนคุณอยู่ไหนผ
ทรหาผมว่าไงพวกเราโทรหาพี่มอนแล้วแต่ว่าเขาไม่รับสายค่ะโอเคไม่เป็นไรทำงานต่อผมจัดการเองค่ะพี่กอร์ดอนบ๊ายบายพี่กอร์ดอนเป็นไงออสการ์ขอต้อนรับการกลับมาที่นี่คุณเก่งที่สุดคนเก่า4รุ่นแค่4รุ่นที่ไหนนี่แอนนี่มานั่งอยู่พักนึงก็เป็น4รุ่นครึ่งเมื่อเช้าได้รับอีเมลคุณกับพี่แฮนสันนั่งตรงนี้5รุ่นครึ่งเลยนะครับเรื่องกาแฟผมอยากไปเซี่ยงไฮ้กับผมเหรอแหมพี่กอร์ดอนผมคิดดูแล้วผมกับพี่ไม่ควรจะไปเซี่ยงไฮ้หมายความว่าไงพี่เข้าใจผิดนะใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ว่าผมอยากอยู่ฮ่องกงกับคนสำคัญของผมผมเข้าใจได้ตามที่คุณต้องการขอบคุณพี่กอร์ดอนผมไม่รบกวนแล้วนะไม่พี่กอร์ดอนฉันได้รับสายฉันต้องไปประจำชั้นล่างเขาให้เวลา3นาทีต้องเก็บของให้หมดค่ะไม่งั้นจะมีจดหมายเตือนนี่ครึ่งนาทีแล้วถ้าคุณต้องการอะไรแล้วก็โทรหาฉันนะคะสวัสดีค่ะอร่อยนะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอฉันเก็บของเสร็จแล้วค่ะอย่าเรียกฉันพี่หมอต้องเรียกฉันคุณนายเหวิน understand ค่ะคุณนายเหวินไปไปไปละไปละคุณนายเหวินเชิญนั่งครับขอบคุณยินดีครับคุณเป็นเลขาผมไม่จริงใช่ไหมขอตัวไปทำงานก่อนแฮนสันเชิญเขากลับมาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเขาทำไมมานั่งหน้าห้องผมถ้าให้คุณนายเหวินอยู่ในอันเดอร์ผมจะไม่เหมาะสมคุณนายเหวินจะขอเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของเราสองคนคนเก่งๆเราต้องต้อนรับที่คุณนายเหวินต้องการก็ง่ายมากเงินเดือนสวัสดิการไม่สนใจเพียงแค่ต้องการมานั่งตรงจุดนี้ไม่มีเหตุผลที่ผมจะปฏิเสธนี่นะกอดอนคุณนายเหวินมานั่งที่นี่เราก็คุยกันสะดวกเพียนมูลี่นี่เอาออกได้ไหมคะไม่มีปัญหาได้เห็นหน้ากันทั้งวันทั้งคืนกอดอนพวิชาคุณจริงใช่ว่าไงได้แค่นี้นะคุณเหวินคะรบกวนเอามือถือต่อมาที่ฉันฉันจะจัดการเรื่องตารางงานให้คนเมื่อกี้ที่โทรมาคือฉันเองคุณนายเหวินมีหลายเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจไปคุยกันข้างในเถอะภรรยาคุณนี่เก่งจริงๆเมื่อวานตาไปเซี่ยงไฮ้วันนี้ตามมาเอาสิงไม่นานก็ได้มานั่งหน้าห้องคอยเฝ้าคุณเขาอยากมาที่นี่แค่มาคอยเฝ้านับว่าคุณนายเหวินเขาเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเขายังเฝ้าดูเราอยู่เลยเขาพูดได้ก็ทำได้ครึ่งชีวิตที่เหลือฉันจะไม่ทำอะไรฉันจะตั้งใจทำเรื่องเดียวให้ดีต้องควบคุมคุณให้ดีอย่าพูดกับผมแบบนี้ฉันยอมอ่อนหน่อยก็ได้เปิดประตูเปิดประตูสิมาช่วยฉันพังประตูแล้วฮะเปิดสิมีอะไรคะเป็นไรมีอะไรเหรอคุณเหวินคะเชิญคุณตามใบสั่งของค่ะไปเหอะป่ะผมเพิ่งมาใบสั่งของมันเกี่ยวอะไรกับผมเป็นงานของเอเลนนี่ตำแหน่งคุณสูงใบสั่งทุกแผนกคุณก็ต้องตามเมื่อก่อนฉันก็ทำเขาเป็นผู้จัดการใหญ่ช่วยเข้าใจด้วยเขามารับผิดชอบโครงการเซี่ยงไฮ้เรื่องทางฮ่องกงไปหาแฮนสันสิโอเคฉันจะแจ้งตารางการทำงานขอโทษนะคะไปไปไปเรื่องเมื่อกี้ยังคุยไม่จบจะไปคุยต่อพ่อคุณเป็นอะไรพี่หมอคุณนายเหวินครับคุณนายเหวินฉันให้เขาเอามูลี่ออกจะ
ให้ได้ทำงานสว่างสว่างสะดวกจัดการเลยครับผมขอบคุณครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาด้านนู้นออกไม่ใช่ตรงนี้เอาออกด้วยเอาตรงนี้ออกจะสว่างดีกว่าไปคุยกันข้างนอกคุณจะออกไปเหรอฉันจะไปช่วยบันทึกคุณเหยาโทรมาหาเราไม่ได้เรียกคุณคุณนายเหวินคุณอยู่ทำงานต่อดีกว่าเฮนสันต้องการคุณมากนะนี่เด็กดีคนจะรีบกลับไม่ต้องตามผมขอร้องว่าหลังอย่าเล่นแบบนี้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่เมาดูไม่ออกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมละปากคุณไม่บอกเขาผมกลัวจะทำให้เขาบ้าแต่เรื่องนี้ฉันเองก็เสี่ยงที่ต้องวางแผนช่วยคุณตามกวนลี่ถ้าหากพี่เมารู้เขาเอาไปบอกคุณโยในเอาซิงฉันก็จะไม่เหลืออะไรเรื่องกวนลี่ถึงไหนแล้วเขาโทรหาฉันบอกว่าคุณเฉินมาหามาไม่ได้คุณคุยกับเขาหลายครั้งเรื่องจริงคืออะไรแล้วคุณล่ะคุณคิดกับฉันเรื่องจริงคืออะไรพูดเรื่องอะไรสักนิดก็ไม่มีเหรอคุณกับกัวลี่ก็เหมือนกันฉันรู้สึกกับคุณอาจเพราะว่าเขาฉันจำได้ตอนนั้นมหาลัยรับน้องใหม่ฉันกับเขารู้จักกันแค่4วันเราก็กอดกันยืนอยู่บนโต๊ะจูบกันนานมากเดือนต่อมาเราก็แต่งงานกันตอนนั้นเป็นเรื่องดังทั้งมหาลัยเขาเป็นคนฉลาดขนาดเรียนยังไม่จบก็มีคนมาติดต่อให้ไปทำงานฉันคิดว่าอนาคตฉันจะต้องมีความสุขแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เพราะว่าชีวิตของเขามันมีแต่งานไม่เคยมีฉันสักนิดเดียวหลังหย่ากันฉันโกรธตัวเองยอมแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ชอบสุดท้ายก็ต้องหย่าอีกคนพวกนี้เป็นหนี้ฉันใช้คืนยังไงก็ไม่หมดตอนนี้ฉันหาตัวเขาจะกล้าออกมาไหมยังไงถ้าได้ตัวกัวลี่ปัญหานี้ก็จะแก้ได้ปัญหาอะไรคุณโยเคยถูกผู้หญิงให้ร้ายเรื่องนี้มีผลต่อเขาผมอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่ว่าคุณโยไม่เคยเชื่อใจกัวลี่ถึงขั้นต้องกำจัดจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้คุณโยได้แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นขอโทษค่ะคุณเปลี่ยนเสื้อเหรอไปทำอะไรมาที่นี่คนเยอะไปคุยที่บ้าน คุณเย็นคะเรียกซูซานน่ามาจะประชุมเรื่องอะไรเรื่องความเป็นหนึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากเรื่องนี้คุณโยก็ให้ความสำคัญเมื่อกี้คุณบอกว่าจะไปพบคุณโยคุณโยอยู่เซี่ยงไฮ้คุณจะอธิบายยังไงซูซานน่านับแต่วินาทีนี้ทุกคำพูดที่พวกเราพูดผมต้องการบันทึกเข้าใจแล้วค่ะว้าวดูตึงเครียดจังที่ผมกลับมากดดันมากเหรออย่าเปลี่ยนเรื่อง CEO กำลังถามพวกคุณโกหกบริษัทบอกว่าไปพบคุณโยไม่รู้ไปทำอะไรทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยเมื่อกี้เราประชุมกับคุณโยทางมือถือถ้าคุณไม่เชื่อก็โทรไปถามสิได้ฉันจะโทรถามฉันไม่มีเบอร์เขาใครมีขอด้วยพวกคุณมีเหรอใช่แต่คุณโยสั่งว่าไม่ชอบให้ใครโทรหาหรือจะให้แฮนสันโทร
เอางี้ไม่เบอร์แล้วคุณโทรเองถ้าคุณโยถามบอกว่าได้เบอร์จากแอนนี่แล้วกันเอาหน้ารีบๆโทรรับปากผมก่อนอย่าทำเรื่องไร้สาระคุณโยงานยุ่งมากบริษัทจะเกิดเรื่องใหญ่คุณก็บอกสิว่าเรื่องอะไรขอโทษค่ะคุณเย็นคุณดูนี่สิคะเมื่อหนาทีก่อนราคาหุ้นบริษัทลดลง 10% ครับคุณโยครับครับทราบแล้วครับคุณโยบอกว่าบริษัทถูกโจมตีต้องปฏิรูปธุรกิจบริษัทให้พวกเราไปเสี่ยงไห้เรื่องจากการห้างเกี่ยวไหมคุณก็คิดเอาเองสุสนาทางนี้คุณดูแลฮารินจองตั๋วพวกคุณตามผมมาคุณฟังนะในตลาดมีเท่าไรเก็บให้ผมหมดพึ่งวันลดลง28เมื่อเช้าพวกเขาขายจนหมดผู้เช่ารายเล็กก็เทขายถ้าหากเป็นแบบนี้โครงการเซี่ยงไฮ้อาจถูกสั่งปิดคุณเฉินคงเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องนี้อย่าเพิ่งคุยเรื่องปฏิรูปธุรกิจก่อนซึ่งครั้งนี้เราต้องใช้เงินมหาศาลเราคิดดูมีส่วนไหนตัดได้บ้างมอลลี่มีความคิดเห็นยังไงเรื่องการจัดการห้างต้องเป็นเรื่องที่ผมคิดเอาไว้คุณสนิทกับทินน่าแฮนสันคุณเคยทำงานกับคุณจินช่วยสืบเรื่องแผนของเขาคุณโยครับพี่มอหมายถึงไม่ตัดห้างเพราะห้างคือฐานของอ้าวซิงผมเจ้านายตัดสินใจแล้วอย่าให้เสียเวลาคำนวณว่าห้างไหนพาวเวอร์มากปล่อยออกไปเอาราคาสูงสุดไล่คนเงินเดือนสูงออกด้วยไหมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งแล้วคนที่เพิ่งกลับมาล่ะพวกคุณอย่าพูดมากคุณมีความเห็นยังไงปัญหาอยู่ที่โครงการเซี่ยงไฮ้เป็นปัญหาทางการเงินไม่ใช่งานถนัดของพวกคุณคุณโยคะฉันว่าปัญหาอยู่ที่คนฉันกับกอร์ดอนมีเรื่องขอปรึกษาค่ะพวกคุณตามมาต้องคุยเรื่องปฏิรูปคุณไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปคุยเรื่องอะไรทำไมคุณโยโกรธขนาดนี้ฉันถามคุณอยู่นะพวกเราไม่มีเวลาเอาสิ่งถูกคนอื่นโจมตีแต่ละนาทีซื้อขายเป็นพันล้านเราต้องหาเขาให้เจอถึงจะมีโอกาสหยุดเขาคือใครโกลี่เขาหายไปนานเราก็หาไม่เจอเธอหาเจอเหรอสามีคนแรกของฉันมีฉันเท่านั้นที่หาเขาเจอเธอใช้เรื่องนี้จับกอร์ดอนเพื่อจะบีบเขาใช่ไหมกูรีเป็นหนี้เธอแล้วไงเขาก็เป็นหนี้ฉันสูญเสียทุกอย่างก็เพราะเขาเคยบอกว่าจะคืนทุกอย่างให้ฉันถ้าจะไปฉันจะไปกับกอร์ดอนจะทำแบบนี้ได้ไหมทินมี่ไปหากูรีถึงมีโอกาสเชื่อใจพวกเราสักครั้งคุณแอบทำเรื่องมากมายจะเชื่อได้ยังไงผมแอบอะไรคุณรู้แก่ใจถ้าคุณไม่เชื่อใจผมแล้วเราจะเดินต่อกันยังไง
คุณหมายความว่าอย่างไรเราอยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันคุณไม่เชื่อใจผมก็ทิ้งมันไปแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณทิ้งมันอีกผมจะไม่กลับมาเก็บคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอคุณกล้าแน่มีอะไรที่คุณไม่กล้าเพราะว่าคุณเคยทิ้งทิ้งสิฉันหกสายได้自身千次竞赛ฉันหกสายได้自身千次竞赛才学会自强忍耐沉伴有害